สบายเยอะนะเป็นในโคโฮแต่ละ8.8ที่ว่าร้อนรุมๆนะถามว่ายังหลงเหลืออยู่ไหมครับยังมีค่ะหายใจดูสิโอเคใช่ความร้อนภายในยังมีอยู่นะครับรุมจะเย็นเข้าไปในทรงผมครับมือผมเป็นอย่างนี้ผมจะเรียกพนักงานจะเรียกว่าโฟตอนที่ออกจากฝ่ามือผมเนี่ยผมจะเรียกมันว่าโฟตอนพยายามไม่สังเกตมากๆเพราะว่ามันต้องเนียนมากปอดจะมันจะมีพลังเยอะเลยใช่ไหมในหนึ่งผมจะเรียกมันว่าออกซิเจนด้วยซ้ำไปนะที่ฝ่ามือผมเนี่ยครับนี่ท่านบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันออกมาจากผิวกายอธิบายความรู้สึกได้ไหมครับฝ่ามือเนี่ยว่าฝ่ามืออุ้งเนี่ยเย็นยังมีร้อนๆตรงหัวร้อนที่หน้าผากนะสังเกตนะต่อไปได้นะฝ่ามือมันกัดไม่ต้องมากด้วยเป็นการพิสูจน์เป็นการทดลองเป็นการเรียนรู้ด้วยกันเพราะว่านี่คือของใหม่พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์กันเลยของใหม่มากวัดกันที่ความรู้สึกชัดๆนะจากคำว่าอุ่นจากคำว่าร้อนที่มีอยู่โทษครับอธิบายความรู้สึกเลยครับโล่งขึ้นเยอะมีแรงขึ้นคำว่ามีแรงมีสองอย่างแรงของกล้ามเนื้อกับแรงการหายใจมีแรงการหายใจแล้วมีชอบปวดหัวตรงเนี้ยยังมีอีกปวดหัวตรงเนี้ยมีอีกไหมมีอยู่มีอีกนะนิดนะเอาล่ะนิดดูให้ดีนะครับพิจารณาร่วมกันว่าแค่นี้อันที่เขาใช้ฝังเข็มอันนี้ไม่ต้องจะใช้เข็มก็ได้ไม่เอาเพราะเข็มมันไม่สามารถที่จะให้ความสุขได้ในระดับนี้เห็นไหมสังเกตไหมครับ
ั้งแต่มาเข็มมันทำแบบนี้ไม่ได้นึกออกไหมขันเข็มได้ทั้งนี้แหละคนที่มีพลังนี้ทำได้หมดโอ้สังเกตเรียกว่าโฟกัสเลยทีไม่เหลือถามว่าถามว่ามีไหมฉันเองตั้งแต่ปลายจมูกถึงหน้าผากและลำคอหายใจสะดวกไหมตั้งแต่ปลายจมูกหายใจสะดวกแน่ใจนะค่ะแน่ใจนะไม่ใช่เดี๋ยวจะเที่ยวแล้วจะขือไม่ใช่เลยที่ถามย้ำซ้ำนะจะทำงานได้ใช่แล้วนี่ส่วนอื่นส่วนอื่นไปจะไปเรื่องของเซลล์ที่มันอ่อนแอที่ไม่ที่มันขาดพลังงานมาตั้งหลายวันเพราะว่ามันได้การหายใจแล้วพลังที่ได้การหายใจแล้วที่มันจะโฟลว์ทีเนี้ยสังเกตมันจะโฟลว์ไปยังเซลล์ทุกๆเซลล์ของร่างกายมันจะไอ้ที่มันล้าหรืออ่อนเพลียเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นเองไปหลังปุ๊บปุ๊บสังเกตขามันประหลาดเข้ามาเรื่องของไปหาเซลล์มันจะเป็นกล้านี่แหละคือความรู้สึกตรงนี้ที่วิทยาศาสตร์ช่างตวงวัดไม่ได้นะครับไม่มีทางที่จะรู้เลยโทษครับโทษครับมันเป็นจังหวะปล่อยพลังแต่ว่าสังเกตฝ่าเท้ามามันจะทุกส่วนของร่างกายเจ็บนะนะสังเกตจะสบายพลังนี้มันจะกระจายไปให้กับเซลล์ทั่วไปเหลือเชื่อมากครับเหลือเชื่อจริงๆคนไหนไม่รับการสัมผัสจะไม่มีทางได้เพราะมันเป็นความรู้สึกโดยตรงทั่วไปทั้งช่วงขาเลยแหละก็
ปึ๊บไปทั้งหมดทับ3 2ปึ๊บปึ๊บปึ๊บลองเอามืออังตัวเองซิความร้อนออกมาจากจมูกมีไอร้อนไม่มีแปลว่าความร้อนหายคามือเลยเป็นไข้หายคามือเลยครับถ้าเจ็บจบข่าวมารดาไปไงมาเปลี่ยนอมารดามานั่งต่อเมื่อคืนเนาะคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมมนุษย์เราต้องทานพืชมากกว่าทานเนื้อสัตว์กันน่าจะเกี่ยวกับลำไส้ไม่เอาอาจจะเลยแม่เพราะว่าเราเป็นเห็นแล้วว่าการทานพืชนะครับแตกต่างจากการทานเนื้อสัตว์ลุงบอกว่าเนื้อสัตว์เวลาที่สัตว์ถูกเอาชีวิตสัตว์จะคายสารออกมาใช่ใช่มันจะมีตัวแรงอาฆาตด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์มันก็ย่อยยากลำไส้เรามันก็ยาวเนาะกว่ามันจะย่อยจนมันผ่านหมดมันก็ต้องไปติดอยู่ตรงไหนกองหนึ่งทีนี้เราควรถ้าฉะนั้นเราควรทานพืชเนี่ยเราควรสัดส่วนของการทานคือชีวิตจริงเราไม่สามารถหาพืชทานได้ตลอดได้ได้จริงๆอ่ะได้จริงๆได้ครับบอกที่บอกจริงๆได้แต่ทำได้ยังไงครับก็เห็นไหมผักบุ้งก็เยอะแยะคะน้าก็มีผักกาดขาวอะไรก็มีครับอะไรเราก็ผัดทานได้เห็ดก็มีหมายความว่าสัดส่วนของการทานยังพอมีเนื้ออยู่บ้างไหมหรือว่าพืชไปเลยมีพืชไปเลยพืชไปเลยกินพืชอร่อยจะตายไม่ต้องมีคนอ้างว่าแม่ต้องหาร้านนี่ไงร้านทำพืชอ่ะร้านที่ทำพืชปรุงพืชเพราะว่าผมทำงานเย็นนี้ผมกลับไปผมนอนแล้วเราก็หาตามร้านก็บอกเขาผัดอะไรที่ผักเขามีอ่ะแล้วก็ราดข้าวก็ทานได้ละไข่สักใบเนาะก็อร่อยละถ้าเราไม่เลือกมันไม่เรื่องมากเองอ่ะแล้วเวลาทานพืชต้องความหลากหลายของพืชจำเป็นไหมครับก็เราก็พ่อบอกจำเป็นพ่อยักหน้าเราก็เปลี่ยนสิมันก็มีเยอะให้เราเลือกใช่ไหมห้าสีเราก็ถ้าเราไปตลาดเรามีโอกาสไปตลาดเราก็ซื้อไม่มีเราก็ทานเท่าที่มีนั่นแหละโอเคทีนี้ถ้าจะเลือกพืชเนี่ยครับควรเลือก5สีแล้วอะไรบ้างอีกไหมครับได้5สีต่อมื้อหรือต่อวันก็ต่อวันอะมันไม่ยากถ้าเราตั้งใจแล้วเวลาเลือกผักแบบไหนประเภทไหนครับผมเช่นผักที่ตลาดมีทุกอย่างได้หมดทุกอย่างขอให้เป็น5สีช่วยบอกคุณสมบัติของสีของพืชหน่อยได้ไหมครับลึกไปกว่านั้นได้ไหมฮะว่าทำไมต้อง5สีจำไม่ค่อยไม่เป็นไรแต่ทำไมต้อง5สีครับน่าจะนิยามสีก็บอกมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมี5ธาตุครับแต่ละสีก็มีความหมายของเขาแต่ก็จริงๆทานเองก็ไม่ได้ครบ5สีเท่าไหร่นะครับก็ฟังคุณลุงบอกว่าอะไรก็เป็นวิตามินได้พอเราทานเข้าไปมันก็มีแรงก็ใช้ได้แต่ข้าวอ่ะก็เป็นข้าวสีหน่อยก็ดีจะดีใช่ข้าวอะไรข้าวว่าเราใช่อะไรก็ได้ที่มันมีสีสันหน่อยเงี้ยมันก็แทนเหมือนแทนสีสันแสดงว่าอย่าฟอกให้ข้าวขาวนั่นเองใช่ใช่ข้าวก็สำคัญทีนี้ช่วงการปรับเปลี่ยนจากเนื้อสัตว์มาเป็นพืชเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายไหมครับร่างกายมันจะมีผลข้างเคียงไหมท้องผูกไหมมันไม่ผูกไม่งงไหมไม่งงถ้าทานพืชจะแตกต่างยังไงครับมันจะหิวเร็วช่วงแรกๆนะจะหิวเร็วแล้วจะโหยครับผมแต่พอไปสักประมาณ1เดือนอะทุกอย่างก็ปรับเดี๋ยวนี้2มื้ออยู่ได้ทั้งวันใช่สองมื้อคือเช้าเย็นหรือว่าเที่ยงเย็นก็ประมาณเช้าก็ประมาณเดี๋ยวนะประมาณ9โมงบางทีก็6โมงก็ทานก็มีนะแล้วก็นู่นบ่าย3ตี3ผมชอบลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ผมไม่ลุกได้ไหม
ตีสามตีสามลูกมาควานหาอะไรในตู้เย็นอยู่เลยอ่ะมันน่าจะต้องสักพักหนึ่งอ่ะใช้เวลาพอมันย่อยของเก่าหมดครับผมเขาบอกว่าทานพืชจะตัวเบาจริงจริงแล้วก็ถ่ายแบบพวกของอะไรเนี่ยมันไม่หมักหมมอยู่ในร่างกายท้องจะข้างในจะเบาครับผมครับระหว่างคำว่าพืชกับเจแตกต่างกันยังไงครับพืชเหรออืมพืชมันก็เดี๋ยวนะเจอ่ะมันจะห้ามกระเทียมหอมใบยาสูบแล้วก็อะไรอีกนะมีทั้งหมด5ตัวหัวหอมต้นหอมครับก็คือพวกนี้แหละ5อย่างคือเขาบอกว่าถ้าคนที่ทานเจแล้วอ่ะข้างในมันจะไม่มีสารพิษถ้าพวกหัวหอมกระเทียมพวกนี้มันจะทำให้เราเกิดสารแบบมันมีพิษของมันแล้วมันเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้พวกนี้อันนั้นคือคนที่เข่งนะแต่ของเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราแค่ทานพืชตระกูลพืชก็พอเราทานของไม่มีชีวิตโอเคคือกลัวเขาเจ็บอ่ะก็เขาแล้วก็มีบางคนบอกพืชก็มีชีวิตนะแม่แล้วถ้าพืชมีชีวิตแล้วสัตว์อ่ะชีวิตใครแรงกว่ากันโอเคความสำคัญของความเป็นชีวิตเนาะพืชเวลาเราตัดมันก็งอกออกมาครับถ้าสัตว์เราฆ่ามันมันก็ตายตายเลยโอเคนี่เห็นภาพชัดครับใช่ครับไม่ต้องมาหลอกมาหลอนด้วยนะสัตว์ไม่ได้มาหลอกมาหลอนเราด้วยเวลาเราฆ่าหรือเรากินมันนะเนาะสบายใจด้วยสบายใจทางได้ทางใจด้วยตรงนี้มันยังเหมือนกับมันยังติดยังไม่หลุดไม่รู้เป็นทานพืชได้ทางใจด้วยนะแม่ได้ทางใจด้วยนะใช่มันได้ทำความรู้สึกได้ทางใจทานพืชอ่ะได้ทั้งทางกายและใจเลยได้สมองด้วยต่างตามันจะโล่งเพราะว่าทานสัตว์มันไม่ได้ทางใจใครจะเลือกทานอะไรก็เรื่องของเขาเนาะแต่เราทานพืชดีกว่าแต่ก็อยากบอกจริงๆนะว่าถ้าเราทำได้อ่ะดีดีมากมีตั้ง7วันก็แบ่งสัก2วัน3วันค่อยๆไปเรื่อยๆนะแม่นะอย่างน้อยวันนึงก็ยังดีครับพูดถึงทำบุญให้กับตัวเราเนาะใช่ประกอบกันนั้นทานพืชเสร็จปุ๊บก็งับอากาศไปด้วยนะแม่ค่ะปรับขึ้นแต่ยังไม่เต็มร้อยเอาหัวปลายเมื่อวานนี้กลับไปหลับสบาย4วันทานอะไรไม่ได้ ได้แต่หยอดน้ำข้าวต้ม แล้วหยอดน้ำข้าวต้ม4วันเอาครับไปประสบการณ์ตรงปล่อยมันนะเราเรียนรู้ประสบการณ์ปรับตัวให้อยู่ในเกณฑ์พวกนี้ได้ง่ายขึ้นชีวิตจะง่ายขึ้นถ้าเราคิดไปประสบการณ์ชีวิตจังง่ายขึ้นอ
เบาค่ะจบข่าวคุณสงวนเป็นไงคุณสงวนแข็งแรงแล้วสุดหนักทำงานดับเบิลห้อยสิแรงงานหายไปหนึ่งแรงงานแรงงานหายไปหนึ่งสองดับเบิลเนี่ยเฮ้ยต้องอะไรมีอะไรไหมไม่มีอยู่ครับแล้วก็ทอดทิ้งบีบขมับทับเล็บนี่เจ็บปวดมากรู้สึกคลื่นไส้คลื่นไส้แทบคล้ายๆจะอาเจียนมีไหมครับโอเคดื่มน้ำสะดวกแน่นะผมปากไหมโอเคกินทุกอย่างในขวางหน้าได้นะไปจบข่าว